หันมาไอ้ตรงที่อ่างน้ำอ่ะขอจับ expression ตรงนั้นเถอะได้ๆโอเคขอทีนะชาทาชาไม่เล่าได้ไหมคะเนื้อหาใน MV แต่เอาเป็นว่าเป็นมิวสิกวิดีโอย้อนยุคนะคะก็คือแต่งตัวเป็นย้อนยุคเป็นแบบสมัยก่อนๆโบราณเป็น period ใช่เล่าถึงเนื้อเพลงแล้วมินถามว่าพูดถึงอะไรไม่ต้องบอกก็ได้ก็จริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงก็แล้วแต่คนจะแปลนะคะคือแต่ละคนแต่สำหรับตัวฮาเองสำหรับเพลงนี้แล้วฮาค่อนข้างมองเป็นเพลงค่อนข้างแฟนตาซีเพราะว่าจริงๆแล้ววาเลนไทน์เลือดไม่ค่อยมีหรอกเนาะโดยมากจะเป็นสีชมพูสวยหวานทุกคนอินเลิฟถ้าใครไม่มีแฟนก็โอเคก็อาจจะเศร้าๆไปบ้างแต่อันนี้ดูเป็นแบบว่าวาเลนไทน์เลือดดุเดือดเผ็ดมันอะไรประมาณนี้คือไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะเคยมีไหมคะวาเลนไทน์เลือดสำหรับเราวาเลนไทน์เลือดไม่เคยมีค่ะแต่มีแต่วาเลนไทน์ที่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วดิคะก็มีแล้วแต่ก็ผ่านมาแล้วนี่ครับวาเลนไทน์มีงานแล้ววันนี้มีพระเอกมิวสิกมั้ยคะมีค่ะมีพระเอกมิวสิกค่ะเจอเป็นไงว่าหัวนักข่าวในชิคเป็นฝรั่งค่ะเป็นฝรั่งดูดีชื่อคุณอดัมหูรอเราเป็นการกลับมาแสดงในรอบ5ปีก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่ต้องมี acting เยอะขึ้นมานิดนึงมีดราม่ามีดูเป็นจิกๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องเนื้อหาอยากให้ดูต้องแสดงอารมณ์ขนาดไหนคะทาก็ต้องแสดงอารมณ์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแคนผู้ชายไม่ต้องอะไรมากหรอกค่ะทำได้จัดไปหน้าใครเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ค่ะไม่นึกค่ะนึกหลายๆคนไว้ค่ะดีบิ้วอารมณ์มาตั้งแต่เช้าเลยไม่ต้องจริงๆจะพูดจริงๆว่าไม่ต้องบิ้วอะไรเลยเพราะว่าด้วยตัวของเพลงแล้วค่อนข้างอินอยู่แล้วตั้งแต่ตอนร้องมาจากประสบการณ์ตัวเองด้วยปะคะไม่นะคะไม่เท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เยอะไปนิดนึงเป็นแต่เป็นอะไรที่ดราม่าใช้คำที่ถูกต้องมากเลยดราม่าแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลอนนิดนึงหลอนอินค่ะในเทคเดียวผ่านเลยไหมคะก็ไม่ค่ะก็ต้องมี 2-3 เทคบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีไว้ให้เผื่อพุ่มกับเลือกบ้างแต่เทคเดียวผ่านก็มีก็ต้องไปถามพุ่มกับค่ะว่าพอใจหรือยังค่ะสุสานค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีเพราะว่าจริงๆไม่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอไม่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอแบบนี้มานานแล้วที่จะต้องมีบทบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีค่ะบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้เป็นสถานที่แล้วก็บรรยากาศในตอนหน้าเสร็จเป็นไงบ้างคะก็วันนี้สถานที่ก็ดูค่อนข้างโบราณนะคะเป็นบ้านเก่าแล้วก็เป็นสถานที่ค่อนข้างเก่าทุกอย่างเซตค่อนข้างเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีก็สนุกดีค่ะดูแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำแต่ตรงนี้คือเป็นลุคใหม่ด้วยป่ะคะเป็นแกสปีค่ะเป็นสมัยแกสปีเป็นโบราณได้เล่นมา5ปีแล้วทำไมเอาอันนี้เล่นเองจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้ามิวสิกวิดีโอนี้คือคิดออกอย่างเดียวต้องเป็นเรื่องคือถ้าเป็นมาร้องซิงๆเฉยๆทาว่าก็ดูกันมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าควรจะเป็นเรื่องควรจะเป็นเรื่องบ้างเสนอเองไหมคะหรือว่าพุ่มกับคุณหมอพุ่มกับคนเสนอมาค่ะก็คือออกไอเดียมาแต่ว่าสำหรับตัวฮาราชอบมากเพราะว่าหนึ่งคือไอเดียคือตอนแรกคิดไม่ออกเหมือนกันว่าบลัดดี้วาเลนไทน์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดไปเป็นแวมไพร์ไปเป็นนู่นไปเป็นนี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนพี่คณินมาเสนอว่าอยากให้ดูเป็นสไตล์แบบโคโค่ชาแนลเป็นดูเป็นโบราณดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเรายังไม่เคยทำแล้วยิ่งเนื้อหาแล้วเรื่องถ้าดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหลอนหลอนหลอนสยองขวัญอะไรอย่างนี้ไหมคะสยองขวัญค่ะได้ชมเมื่อไหร่คะน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะน่าจะได้ชมกันต้องแสดงออกเรื่องอารมณ์ยังไงบ้างต้องมีร้องผงร้องไห้หรือว่าเราไม่มีค่ะเรื่องนี้เป็นผู้หญิงใจเด็ดมากเป็นแคนใช่ไหมเป็นแคนเป็นโกรธสีหน้าให้ของคอร์สแซมเปิลไปดูเองมีสอนให้รู้ว่าอะไรอุ้ยไม่สอนค่ะเรื่องนี้ชมกันเป็นเหมือนหนังเรื่องนึงละกันแต่ว่าอย่าเอาไปทำเป็นตัวอย่างอย่ามันไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างมันเป็นเหมือนที่บอกค่ะเพลงนี้ค่ะค่อนข้างมองเป็นแฟนตาซีค่อนข้างมองเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เกิดไม่ได้ไปเกิดขึ้นไม่ได้แล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงต้องเปลี่ยนกี่ชุดผมเปลี่ยนกี่เซตไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันจะเป็นการแบบเดินไปเดินมาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะพี่บอกไปดูกันเองมันจะเลือดท่วมจอไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีคนมีเลือด
ไม่มีอ่ะไม่มีแหมเดี๋ยวนี้ค่ะว่าเชยนะทําเรื่องแบบว่าต้องบลัดดี้วาเลนไทน์ต้องมีเลือดมาข้องเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้เรื่องไม่ต้องตรงกับเพลงก็ได้แล้ว MV ต่อไปนี่จะเล่นเองอีกมั้ยคะพี่พูดอย่างกระทาเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องเล่นเองสิคะก็ต้องเล่นเองจะเป็นเรื่องราวให้แสดงอารมณ์ขอทําตัวนี้วันนี้ให้เสร็จก่อนค่ะตัวอื่นยังไม่ได้ประชุมกันเลยต่อไปเป็นเพลงอะไรนี่เค้าวางแผนน่าจะเป็นเพลงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตอนนี้แล้วแต่ PR ค่ะเค้ากําลังคอนฟิวส์กันอยู่ว่าจะเป็นเพลงอะไรดีเพราะว่าเพลงหลายๆเพลงก็มีคนมีกระแสตอบรับมาดีหลังจากอัลบั้มวางแผงไปค่ะอันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอย่างเพลงแรกก็มีระดับเกาหลีดังทั่วอันนี้มีพุ่มกับไทยขนาดค่ะภาวะแถวหน้านะแถวหน้าพี่คณิงก็แถวหน้าอยู่แล้วก็ดีนะรู้สึกได้ทำงานกับคนไทยแล้วแบบว่าคิดเรื่องมาเจิดอ่ะเจิดจริงๆคิดว่ามีเอ็มวีตัวนี้เป็นเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆค่ะเลยนะถ้าว่าผู้หญิงน่าจะชอบค่ะมิวสิกวิดีโอตัวนี้ผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบหลับพัทาที่ทำอะไรก็ไม่เคยจะธรรมดานะเปิดอัลบั้มก็ไม่ธรรมดานะ9เดือน9นะก็ฝากนะคะสำหรับวันที่9เดือน9นะคะปี2009ก็ฝากเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะไปที่สนามบินดอนเมืองนะคะไปปิดรันเวย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะชีจะลงมายังไงในวันนั้นนะคะต้องเป็นรันเวย์คือทารู้สึกนะคะอันนี้คือพี่ๆทีมงานคิดมาทารู้สึกว่ามันคงเป็นประวัติศาสตร์อะค่ะคือไม่มีใครที่ปิดรันเวย์แล้วก็ไม่มีใครขึ้นไปแบบไปตั้งเวทีบนรันเวย์มาก่อนแล้วก็คืออยากจะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนกับแฟนคลับเนี่ยไปทำอะไรที่แบบไม่เคยมีคนทำอะใช่ไหมคะปกติก็มาสัมภาษณ์กันตามกองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่บนรันเวย์ว่าจะเป็นยังไงนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตให้ฟังได้ชมมีค่ะมีวันนั้นมีมินิคอนเสิร์ตค่ะจะได้ฟังจากอัลบั้มชุดใหม่แล้วก็ชุดเก่าด้วยก็ทำมาขนาดนี้แล้วถอยก็คงไม่ไหวแล้วมั้งเดี๋ยวรอดูถามนิดนึงพอดีแบบคันบอกว่าไม่ค่อยอยากให้มีข่าวกับพี่หมอมาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องก็ยังมีภาพหลุดออกมาอยู่เสมอภาพอะไรอีกอะแบบไปแบบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรคะว่าธรรมดาไหมคะก็คนอื่นก็มีอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดก็ถ่ายกันเยอะไม่ได้ถ่ายคู่อะไรกันถึงมีถ่ายคู่ก็ไม่ได้อะไรก็เป็นเพื่อนกันไม่อะค่ะเขาสบายไม่มีอะไรมากคิดไหมคะว่าใครเป็นคนแบบเผยแพร่ภาพปล่อยภาพออกมาจากไหนอะไรเพราะภาพส่วนตัวนะไม่ใส่ใจค่ะไม่ใส่ใจเพราะว่าทำได้ก็แล้วแต่นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่า MV ตัวใหม่ที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะสวยแบบย้อนยุคมาเลยทีเดียวสงสัยจังคาทาคาผมทำยากไหมคะน่าจะยากนะจับหลอนนะจับหลอนใช่ไหมคะจับหลอนนะดูอินเตอร์ขึ้นมันนะฮะมีคนต้องไปแปะอีกนะ